สวัสดีครับแม้จะแพ้เนเธอร์แลนด์ในนัดเปิดสนามของศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกในบ้านนะครับแบบมีลุ้นในเซตแรกด้วยทำให้สาวไทยไม่ชนะมา5นัดติดต่อกันแล้วซึ่งชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเผยว่าแม้ตอนนี้ทีมจะโดนวิจารณ์เรื่องฟอร์มการเล่นแต่ก็ไม่เสียกำลังใจพร้อมมองว่านักกีฬาทุกคนนะครับสามารถเล่นทดแทนกันได้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าเสียดายจริงๆนะครับโดยเฉพาะในเซตแรกที่ทีมสาวไทยได้โอกาสปิดเซตครับแต่ว่าสุดท้ายทำไม่ได้เลยโดนเนเธอร์แลนด์ที่ทำเกมรุกตั้งแต่บอลเสิร์ฟกับการจับบล็อกของทีมสาวไทยได้อย่างอยู่หมัดทำให้แซงชนะไป3เซตรวดซึ่งนัดนี้จุดอ่อนของทีมสาวไทยนอกจากการรับบอลแรกที่ไม่เข้าจุดแล้วนะครับก็คือเรื่องของเกมบล็อกที่ไม่สามารถทำคะแนนได้เลยในขณะที่คู่แข่งก็คือเนเธอร์แลนด์นะครับได้คะแนนจากการบล็อกถึง11แต้มแต่อีกจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดในนัดนี้ก็คือการให้โอกาสผู้เล่นสำรองได้ลงสนามแล้วก็ทำผลงานได้ดีโดยเฉพาะ2ผู้เล่นที่เตรียมไปเล่นลีกเกาหลีใต้อย่างวิภาวีสีทองที่ทำไป7แต้มและโมเมธนชาสุขสดที่ทำไป5แต้มนะครับโดยโมเมธนชาที่ได้ลงตัวจริงในเซตที่3ก็ดีใจที่ได้โอกาสแม้จะทำได้ไม่ตามคาดแต่อีก3นัดที่เหลือก็จะงัดศักยภาพออกมาให้เต็มที่ส่วนชมพู่พรพันธ์ยอมรับเลยนะครับว่าตอนนี้ทุกคนสามารถเล่นทดแทนกันได้ส่วนเรื่องการวิจารณ์ฟอร์มการเล่นก็เป็นเรื่องปกติแต่อยากให้มองกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะครับที่ปีนี้มีเวลารวมทีมกันน้อยและก็ไม่เสียกำลังใจพร้อมเดินหน้าสู้ต่อครับวิพากษ์วิจารณ์มันเป็นเรื่องธรรมดาเราพูดอยู่ทุกๆปีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราพูดทุกๆปีอยู่แล้วเพราะว่าในเรื่องของเกมกีฬาทุกคนเหมือนเล่นเกมก็จะมีอารมณ์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคนเชียร์ก็เชียร์คนอาจจะตำหนิตีกอกก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ว่ากันนะคะแต่ว่ายังไงเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เสียกำลังใจนะตรงนี้แต่นักกีฬาเขาจะเห็นไม่เห็นอันนี้ชมไม่ทราบแต่ว่าชมรู้สึกว่าทีมของตัวเองอ่ะรู้สึกว่าแบบหัวใจแข็งแรงมากก็วันนี้ก็ดีใจค่ะที่ได้โอกาสลงสนามค่ะก็รู้สึกว่าทุกโอกาสมันก็คือโอกาสค่ะหนูได้ลงไปอยู่ในเกมมันก็จะเป็นประสบการณ์ของหนูเพื่อที่ได้ช่วยทีมให้ดีขึ้นในภายภาคหน้าค่ะถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้ผลเป็นไปตามที่คาดหวังแต่ก็รู้สึกว่าทุกๆคนพยายามเต็มที่แล้วค่ะแล้วก็เราก็มีรูปแบบในเกมของเราที่เราก็มีลูกที่เราสู้เหมือนกันค่ะก็ขอบคุณที่มาแชร์กันวันนี้ค่ะสำหรับทีมสาวไทยตอนนี้อยู่อันดับที่13ของตารางเนชั่นลีกโอกาสเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายถือว่ายากพอสมควรแล้วนะครับโดยทีมสาวไทยชนะได้2นัดจากการลงเล่น9นัดแต่อิตาลีที่เขาอยู่อันดับที่8ก็ชนะได้5นัดแต่ลงเล่นไป8นัดก็น้อยกว่าไทย1นัดด้วยครับซึ่งหากไทยจะเข้ารอบ8ทีมต้องชนะรวดใน3เกมที่เหลือและก็ให้อิตาลีแพ้ทั้งหมดในการลงเล่น4นัดที่เหลือครับดูโปรแกรมที่เหลือของทีมสาวไทยหน่อยนะครับวันนี้เราได้พักนะครับพรุ่งนี้หรือว่าวันพฤหัสบดีที่29จะเจอกับตุรกีวันเสาร์ที่1กรกฎาคมเจอกับญี่ปุ่นแล้วก็ปิดท้ายวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคมเจอกับบราซิลซึ่งทีมไทยแข่งขันในเวลา2ทุ่มครึ่งทุกแมตช์ครับ